มีแอบอ้างว่าคุณใหม่เป็นแฟนอะไรอย่างนี้โอ้หนักหน่วงนะนี่จากกรณีที่เกิดขึ้นในวันที่18ที่ผ่านมาครับคุณใหม่ดาวิกาก็แจ้งความว่ามีชายวิกลจริตนะอ้างตัวว่าเป็นแฟนแล้วก็บุกรุกเข้าร้านมิสตาร์คาเฟ่นะบายดาวิกานะครับย่านสุขาภิบาล5ของเธอนั่นเองงานนี้เจ้าตัวก็ใจดีไม่เอาเรื่องแล้วก็ไม่ส่งดำเนินคดีกับชายคนดังกล่าวครับเพียงแต่ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานถึงอย่างไรครับก็ทำเอาเธอเนี่ยก็ต้องกุมขมับเลยทีเดียวกับเรื่องนี้นะฮะค่ะก็มีคนบุกรุกค่ะบุกรุกมาที่ร้านเหตุการณ์เป็นไงบ้างคะคือคนนี้มาประมาณ3รอบแล้วค่ะแล้วมาทุกครั้งก็จะถามประมาณว่าแบบใหม่อยู่ไหมก็ล่าสุดก็มาแบบสั่งนมชมพูอ่ะค่ะแล้วก็นั่งคุยกับต้นตะบองเพชรอะค่ะเขาก็นั่งคุยไปเรื่อยๆจนแล้วก็ไม่ยอมกลับอะไรเงี้ยค่ะช่วงกลางวันก็เลยมีสายตรวจมาก็เลยแบบเหมือนขอความช่วยเหลือว่าเชิญกลับไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาอีกทีสามตอน3ทุ่มซึ่งร้านเราปิดทุ่มหนึ่งนะคะก็กลับมา3ทุ่มคือใหม่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นใหม่ก็เลยเป็นห่วงพี่ๆพนักงานในร้านว่าเราไม่รู้ว่าเขามีอาวุธหรือว่าเขามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องเขาเรียกว่ารอบครอบเอาไว้ก่อนแฟนเลยใช่เขาบอกว่าร้านเนี่ยบ้านแฟนผมเนี่ยที่เนี่ยบ้านแฟนผมอะไรเงี้ยใช่ใหม่ก็ไม่ใช่ใช่แต่ว่าตัวใหม่เองก็ไม่คิดว่าจะดำเนินคดีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าพอตำรวจมาถึงสถานที่แล้วได้พูดคุยแล้วตำรวจก็บอกว่าน่าจะแบบสติไม่ใช่ค่ะไม่สมประกอบนิดนึงก็เลยเกิดแบบนั้นขึ้นอะไรเงี้ยลุงว่ายังไงบ้างก็ไม่ว่ายังไงนะคะแต่ใหม่ก็รอให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะคือเขาบอกกันเป็นห่วงแบบว่าเดี๋ยวเขาจะไปเฝ้าอะไรที่มาไม่มีเลยค่ะคือจริงๆมันเป็นความรู้สึกดีๆแหละแล้วก็ความรักความที่อยากจะติดตามก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามันเกินเลเวลไปนิดนึงมันเริ่มเข้ามาในที่มันprivate มากๆหรือที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราเงี้ยค่ะก็ต้องขอความกรุณานิดนึงค่ะ